พี่น้องครับเดี๋ยวพามาดูรังนกชนิดหนึ่งกับผมซึ่งผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมครับตั้งแต่เกิดมานะนะครับเป็นนกขายาวๆครับขาสีส้มแล้วก็ตัวก็ใหญ่พอสมควรนะครับโอ้ไข่มันใหญ่มากเลยพี่น้องไข่สี่ไข่ครับว้าวเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับผมนี่ครับรังของนกตีนเทียนครับผมนกตีนเทียนครับแม่มันเดินออกไปเมื่อกี้ครับผมผมขับรถผ่านมาผมเห็นนกมันหมอบอยู่ผมก็เลยคิดว่ามันผิดวิสัยของนกครับผมคิดว่ามันมีรังแน่ๆเลยผมก็เลยลงมาดูครับผมพอผมลงมาใกล้รังมันก็เดินออกไปเงียบ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 ครับนั่นนั่นนั่นแม่มันเดินอยู่นั่นพี่น้องพี่น้องครับแม่นกทำพฤติกรรมแปลกๆครับผมคล้ายๆก็เหมือนว่าแกล้งว่าปีกหักครับเพื่อลอยผมออกไปจากรังมันนะครับผมทำเหมือนปีกหักครับแล้วก็ไม่บินนะครับทำเหมือนเดินนะครับเหมือนบินไม่ได้ครับนั่นนะอาการเหมือนนกปีกหักเหมือนนกไม่สมบูรณ์นะครับนั่นนั่นนั่นแปลกดีครับผมเอาละผมตั้งกล้องไว้นะครับผมถ้าโชคดีถ้าแม่นกมีกลัวกล้องก็จะได้เห็นภาพไกลๆกันนะครับนั่นรังครับผมนั่นกล้องครับโอเคครับรอดูครับผมนี่ครับแม่นกยังทำพฤติกรรมแปลกๆอยู่ครับเดี๋ยวก็เดินเข้ารังครับผมแป๊บเดียวผมมานั่งสังเกตการอยู่ห่างๆครับเมียนกยังไม่กล้าเข้ารังครับผมสงสัยระแวงกล้องครับผมยืนใส่ขนอยู่ห่างจากรังพอสมควรครับแล้วรอรุ่นครับพี่น้องแม่นกเข้ารังแล้วครับหมอบอยู่ในรังแล้วตอนนี้โอเคครับไปเก็บกล้องกันไม่อยากรบกวนแม่นกนานครับผมครับเนาะเป็นอย่างไรบ้างครับภาพสวยไหมธรรมชาติของนกตีนเทียนฟักไข่ครับผมครับสุดยอดเลยนั่นแม่นกครับผมครับไปทำท่าปีกหักอยู่นั่นเอาละไม่กวนเขาครับผมหนีครับผมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับ